การทิตจีได้ครบถ้วนกันไปนะครับค่ะมาดูเรื่องของวัคซีนกันนะคะเพราะว่าช่วงปลายปีนี้เนี่ยนะคะไตรมาสสุดท้ายเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราคาดหวังมากนะคะ,ะว่าเราจะได้วัคซีนตามที่ได้มีการสั่งจองไปและจะมีวัคซีนเพิ่มเข้ามามากที่สุดในช่วงนั้นนะคะสำหรับวัคซีนไฟเซอร์เมื่อวานนี้การประชุมคอรอมอนะคะคุณธนกรวังบุญคงชนะถแถลงหลังการประชุมนะคะที่ประชุมคอรอมอ,อนุมัติงบประมาณ4,745ล้านบาทค่ะ จัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์จำนวน9 9 9า 8, 8 2 0นวน9้าโดสนะคะโดยมั่นใจว่าประเทศไทยจะดำเนินการจัดหาวัคซีนตามเป้าหมายร้อยล้านโดสได้อย่างแน่นอนนะคะมี6กลุ่มเป้าหมายมีเด็กอายุ12-17ปีหญิงตั้งครรภ์ส2สัปดาห์ขึ้นไปบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว7โรคเสี่ยงแล้วก็ชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย และสุดท้ายผู้ที่มีความจําเป็นจะต้องฉีดวัคซีนไฟเซอร์ก่อนเดินทางไปต่างประเทศนะคะเช่นนักเรียนศึกษาและก็นักการทูดโดยก่อนหน้านี้ที่ประชุมคอรมออนุมัติการจัดซื้อวัคซีนไปแล้ว80ล้านโดสวงเงิน22,990ล้านบาทแบ่งเป็นแอสตราเซเ c a า61ล้าน s i n นแวค19ล้านไฟเซอร์ Pfizer 20ล้านโดยในการจัดซื้อ,อ,อครั้งนี้เนี่ยก็จะทําให้ประเทศไทยบรรลุการจัดซื้อวัคซีนได้ครบ100ล้านโดสในปีนี้ค่ะครับ